สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้พบกันในเช้าวันที่2ตุลาคม2565นะครับพบกันที่ตลาดเทศบาล3จังหวัดศรีสะเกษนะครับเวลาขณะนี้ก็ 7:15 นะครับคณะญาติธรรมนะครับกำลังซื้อของนะครับที่ตลาดเทศบาล3ในตัวจังหวัดศรีสะเกษนะครับกำลังจะเดินทางไปร่วมทําบุญที่วัดบ้านหนอง2ห้องหนองสวงนะครับตําบลหนองครกอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับครับกำลังจับจ่ายนะครับเตรียมของที่จะไปถวายพระนะครับในงานมหาสังฆทานนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนะครับจากเมืองศรีสะเกษไปก็ประมาณ10นาทีนะครับ10กว่านาทีนะครับออกจากเมืองไปก็8กิโลนะครับประมาณนะครับก็จะถึงวัดนะครับพันหนองสองห้องหนองสวงนะครับเส้นทางก็ทางไปอำเภอกุขันนะครับเข้าทางบ้านหนองครกนะครับแล้วก็จะเห็นโรงเรียนบ้านหนองสวงนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับจะเป็นวัดบ้านหนองสองห้องหนองสวงนะครับเรามาชมบรรยากาศงานบุญในวันนี้กันนะครับงานมหาสังฆทานครับหลังจากเดินทางมาถึงก็จะมาเตรียมนะครับจะเตรียมอาหารในโรงครัวกลางนะครับเพื่อจะเตรียมถวายพระนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าใกล้หมดแล้วนะครับเทศกาลมหาสังฆทานนะครับจะเป็นกฐินต่อนะครับหลังจากนี้นะครับอีกไม่กี่วันก็ออกพรรษานะครับก็เป็นบรรยากาศแต่ละสถานที่แต่ละวัดนะครับที่ผมได้รวบรวมบรรยากาศงานบุญแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เรียกว่าเอาบรรยากาศบุญหรือว่าวิถีพุทธของชาวอีสานนะครับมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศของโรงครัวนะครับเราจะเห็นแม่ครัวนะครับกำลังตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อจะทำถวายพระนะครับด้วยความศรัทธานะครับข้าวเหนียวที่ผู้ทำบุญมาเทรวมกันก็จะมาอุ่นนะครับเพิ่มอานิสงส์ของบุญนะครับด้วยความอยากให้ครูบาอาจารย์ได้ฉันร้อนๆนะครับเป็นบรรยากาศการเตรียมโรงทานนะครับสำหรับผู้ที่ตั้งโรงทานนะครับก็เป็นขนมนะครับน้ำหวานน้ำดื่มหลายคณะก็มากับครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดจากต่างอำเภอต่างหมู่บ้านนะครับที่ตั้งใจมาทำบุญที่วัดบ้านหนองสองห้องหนองสวงในวันนี้นะครับครับก็นั่งรอเวลาก่อนจะไปรวมกันที่ศาลาใหญ่นะครับนี่ก็เป็นการประเคนอาหารนะครับหลังจากประเคนอาหารเสร็จก็จะไปรวมกันที่ศาลาหรือว่าอยู่ตามเต็นท์นะครับเพื่อรอถวายมหาสังฆทานนะครับหรือว่าได้ฟังธรรมกันด้วยนะครับไปรวมกันที่ศาลานะครับThank you.
พอถึงเวลา 8:30 นะครับก็ได้ทำพิธีนะครับรับศีลแล้วก็ถวายมหาสังฆทานนะครับมีผู้นำชุมชนแล้วก็ศิษยานุศิษย์ที่ตามครูบาอาจารย์มาจากวัดต่างๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับมาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศทั้งได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ถวายทานกันด้วยนะครับในวันนี้หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับครูบาอาจารย์ก็จะมาพิจารณาอาหารนะครับจากนั้นก็จะเป็นผู้ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับก็ได้ตักข้าวนะครับเรียกว่าได้กินข้าวก้นบาตรร่วมกันนะครับหลังจากที่ทำพิธีเสร็จนะครับก็จะมากินข้าวนะครับแล้วก็แจกทานนะครับครับถือว่าเป็นช่วงใกล้หมดเทศกาลบุญมหาสังฆทานแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็ออกพรรษานะครับกับบรรยากาศการแจกทานนะครับเด็กๆก็มีความสุขนะครับผู้ที่ตั้งใจมาทำโรงทานก็มาตั้งแต่เช้านะครับเตรียมอาหารเตรียมสิ่งที่จะแจกมาให้ด้วยความชื่นมื่นนะครับคนแจกก็อยากให้นะครับคนได้ก็อยากรับนี่คือสิ่งที่อบอวลไปด้วยการแบ่งปันแล้วก็อิ่มหนำสำราญไปด้วยอาหารการกินนะครับมีครับก็บางคณะก็มาทานข้าวร่วมกันนะครับเด็กๆนะครับนั่งทานกันอย่างมีความสุขนะครับประมาณ 10:30 ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับงานบุญมหาสังฆทานที่วัดบ้านหนองสองห้องหนองสวงนะครับครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศงานบุญนะครับที่สถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญด้วยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ